รัฐและฝ่ายตรงข้ามรัฐท่านเห็นอะไรบ้างในการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องพวกนี้รัฐมักจะเป็นฝ่ายตั้งข้อกล่าวหากับคนที่อยู่ตรงข้ามรัฐและใช้กฎหมายนี้เป็นเครื่องมือในการปรามในการปราบคนที่คิดต่างจากรัฐใช่ไม่ใช่นี่คือภาพที่เกิดขึ้นผู้ต้องหาคดีการเมืองทั้งหลายเพียงแค่อาจารย์ชูศักดิ์แถลงข่าวโดนไปแล้วครับ116โดนพิมพ์ลายนิ้วมือไปแล้ว10ลายนิ้วมือเป็นอาชญากรไปแล้วนี่คือฝ่ายตรงข้ามรัฐนักศึกษาเพียงแค่ไปยืนนิ่งๆ นะฮะหน้าศาลไปยืนนิ่งๆหน้ามาบุญครองโดนจับครับเพราะนั้นนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นครับว่ากฎหมายแบบนี้ช่องว่างแบบนี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปรามในการปราบในการทำให้ฝ่ายที่คิดตรงข้ามกับรัฐนั้นเป็นฝ่ายเสียเปรียบแล้วก็ถูกจำคุกคุมขังต่างๆนักศึกษาธรรมศาสตร์กี่คนแล้วครับที่ถูกจับเข้าไปนะครับนักศึกษามาได้ต่างๆอีกเท่าไหร่แล้วครับเยาวชนซึ่งบางคนยังอายุไม่ถึง15ปีด้วยซ้ำก็ถูกจับคุมขังอยู่ในคุกเพียงแค่ข้อกล่าวหาว่าเป็นปฏิปักษ์กับรัฐตอนนี้ในส่วนแนวทางในการแก้ไขนั้นนะครับแน่นอนครับต้องแก้กฎหมายการแก้กฎหมายดังกล่าวเนี่ยรัฐมนูลมี3ช่องทาง1โดยครม2โดยสส20คนขึ้นไปนะเข้าชื่อกันเสนอกฎหมาย3ประชาชน10,000คนเข้าชื่อกันวันนี้อยากคิดถึงประชาชน10,000คนเลยครับเสนอไปเท่าไหร่ก็ค้างก็คาอยู่ในนั้นไม่จบสักทีนึงอยากคิดถึงสส20คนไม่เพียงพอหรอกครับเพราะว่าถ้าสสเข้าชื่อกันกฎหมายก็ยังคิวอยู่หลังกับครมดังนั้นการแก้ที่จะเป็นการแก้ที่จะตรงไปที่สุดคือคณะรัฐมนตรีต้องเป็นฝ่ายเสนอแก้กฎหมายนี้และท่านจะต้องใช้โอกาสของการเลือกตั้งในการเลือกพรรคการเมืองที่มีจุดยืนในการแก้ไขเรื่องนี้เข้าไปทำหน้าที่เป็นรัฐบาลครับเอาเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับ